สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะอันนี้พี่อ้อยไม่รู้ว่าแก่หรืออ่อนเนาะแต่ว่าเขาเพิ่งเก็บมานะคะเขาเพิ่งเก็บมาให้เนาะอันนี้น่าจะอ่อนแต่ฝักเนี้ยน่าจะแก่เพราะรู้สึกว่าจะแข็งนะคะอันเนี้ยอันนี้จะอ่อนหน่อยอันนี้ฝักเพกานะคะฝักเพกาหรือว่าลิ้นฟ้านะคะที่ผู้เฒ่าผู้แก่คนสมัยก่อนชอบทานเนาะเดี๋ยวนี้พี่อ้อยก็เห็นยังมีน้องๆหลายๆคนที่อยู่ต่างจังหวัดยังมีคนทานอยู่นะคะแต่พี่อ้อยอ่ะไม่ได้ทานมานานมากแล้วเคยทานตอนนั้นมีมดขึ้นเคยทานตอนนั้นก็คือคุณยายทําให้ทานเนาะก็เอาไปย่างไฟนะคะแล้วก็จิ้มน้ําพริกนะคะก็ตัวเพกานนะคะหรือว่าลิ้นฟ้าเนี่ยเขามีสรรพคุณมากมายเลยนะคะคุณประโยชน์มากมายเลยแล้วก็ให้รู้สึกว่าจะมีการแบบสารชะลอวัยนะคะชะลอวัยด้วยเดี๋ยวพี่อ้อยจะหาข้อมูลมาใส่ไว้ที่ใต้คลิปนะคะใส่ไว้ที่ใต้คลิปแล้วก็วันไหนถ้าพี่อ้อยทําอาหารนะคะด้วยฝักเพกาหรือว่าลิ้นฟ้าเนี่ยนะคะแล้วพี่อ้อยจะเอามาทําอาหารหรือทำแบบไหนอะไรยังไงนะคะเราไว้มาดูกันอีกทีนึงเนาะก็ดูคนเก็บก็ช่างกระไรเก็บหมดเลยฝักเล็กฝักน้อยนะคะนี่ก็น่ายังอ่อนอยู่นะคะแต่ตัวเนี้ยคือแข็งเนี่ยพี่ว่าคิดว่าน่าจะแก่นะคะน่าจะแก่คือฐานไม่ได้เนาะที่จริงแล้วถ้าฝักแก่ๆอย่างเนี้ยเขาน่าจะเก็บเอาไว้ทำพันเนาะเนี่ยคือแข็งมากน่าจะฐานไม่ได้ละแล้วก็ในส่วนที่อ่อนก็คือมีเยอะนะคะมีเยอะนะคะมีเยอะมากๆเลยก็เดี๋ยวเอาไว้ดูเนาะว่าพี่อ้อยดูสิเนี่ยที่แก่นะฝักสวยมากๆนะคะดูที่แก่ฝักสวยมากเลยที่อ่อนก็โอเคนะคะก็โอเคอีกอย่างนึงเราไปไหนไม่ได้เนาะตอนนี้เราต้องระวังตัวนะคะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่พีคสุดนะคะเขาให้ตุนอาหารนะคะ3อาทิตย์หรือภายใน1เดือนนะคะห้ามออกจากบ้านห้ามไปเดินห้างห้ามไปหาซื้อข้าวของหรืออะไรทั้งสิ้นเลยนะคะเขาให้ระวังแล้วก็ดูแลตัวเองอยู่กับบ้านนะคะก็ขอบคุณนะคะคลิปนี้คลิปสั้นๆเนาะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปกับพี่อ้อยเนาะแล้วก็แนะนำการทำอาหารได้นะคะในการที่ใช้ฝักเพกาเนี่ยว่าจะเอามาทำอะไรถึงจะอร่อยเนาะแต่พี่อ้อยมีเมนูอยู่ในหัวแล้วนะคะก็มาดูอีกทีนึงว่าพี่อ้อยจะทำอะไรนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ